คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนไม่เกี่ยวซอฟพาวเวอร์ที่สุดคุณทองเจ้าก็กลับมาเมื่อฟ้าสางและป่านนี้คุณทองเจ้าก็คงจะได้สำราญเบิกบานสบายกายสบายใจอยู่กับลูกๆหลาน,ลานภายในทิพวิมานจันทร์ส่องล่าอย่างเปี่ยมสุขซึ่งยาอายุวัฒนะอะไรจะวิเศษไปกว่าการได้รับอิสรภาพได้กอดลูกอุ้มหลานหอมแก้ม อดีตเมียที่ห่างกันมานับ17-18ปีเห็นจะไม่มีจากนี้ที่เคยป่วยจะตายไม่ตายแหลก็จะหายเป็นปลิดทิ้งก็ต้องยอมรับนายทักษิณชินวัตรยิ่งใหญ่ครับฟ้าจริงบัดนี้โลกได้บันทึกแล้วคุณคือนักโทษเด็ดขาดชายที่ยอมรับคำตัดสินสารว่ากระทำผิดจริงทุกคดีแต่ไม่ติดคุกสักวันเดียวส่วนป้าแฟนขับคนหนึ่งที่พูดว่าจริงๆถึงท่านจะโกง แต่ประชาชนคนไทยกินได้ได้อยู่ได้กินเด็กไทยได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะเงินหวยผมก็เห็นจะต้องยอมเช่นกันคือยอมกับคนไทยที่คิดแบบป้าซึ่งก็เชื่อว่ามีอยู่จํานวนไม่น้อยหรืออาจจะมากกว่าครึ่งค่อนประเทศเอาเสียด้วยเมื่อยอมแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมานั่งคิดกังวลเครียดว่าประเทศชาติสังคมจะเป็นอย่างไรต่อไปตัวเองจะได้เอาอย่างเพลงวงคาราบาวใครจะอยู่ยังไงใครจะกินอะไร ใครจะขี้โกงใครหรือใครจะเอาเปรียบใครใครจะรวยล้ำฟ้าหรือใครจะจนติดดินไม่รู้ไม่เห็นได้ยินไม่ทำอะไรดีกว่าสบายกว่าหรือแม้กระทั่งใครจะดึงฟ้าต่ำทำหินแตกแยกแผ่นดินใครจะโกงกินประเทศชาติใครจะขี้ช่อขบวนการยุติธรรมใครริยามอับปีปลุกปั่นล้มเจ้ารถาบันใครจะตั้งตนเป็นประธานาธิบดีผมก็จะไม่เห็นไม่ยินไม่ทำอะไร อยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าสบายกว่ากันเยอะครับไม่ได้ไปชดแต่เมื่อส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงามไม่เอาธุระกับเรื่องของนายทักษิณโดยปล่อยให้เจ้าตั้มพิชิตชัยมงคลกับคณะคอปทอแบกรับอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวเช่นนี้แล้วถนอมหัวใจตัวเองไว้จะดีกว่าใครจะขึ้นช้างลงม้าช่างหัวมันและนั่นก็เหมือนกันพรรก,ก้าวไกลจะถูกยุบไม่ถูกยุบไม่เห็นจะต้องไปวิตกทุกใจอะไร อีกอย่างการยุบพักมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปกั่นแก้งใครและไม่ได้หมายความว่าเมื่อพักหนึ่งพักใดได้รับความนิยมศรัทธาชื่นชอบจากประชาชนแล้วพักการเมืองนั้นๆสามารถที่จะทําผิดกฎหมายพักการเมืองได้โดยไม่ต้องถูกยุบอย่างพักก้าวไกลหากจะถูกยุบก็ต้องยุบและไม่จําเป็นต้องไปรู้ว่ายุบแล้วเป็นยังไงก็ช่างหัวมันประไรสิก้าวไกลจะเป็นแบรนด์ติดตลาดไปแล้วจะเป็นที่นิยมชมชอบก็ไม่เห็นเกี่ยวกับการยุบพักเพราะตลาดที่ยังมีกฎหมายพักการเมืองอยู่ ทุกพักก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยุบหากพลั้งเผอก็ทําผิดหรืองโง่เขาเบาปรราัญญาอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นอ้าวเมื่อใจสบายก็มาคุยกันในเรื่องสบายใจกันต่อหลายวันมาแล้วเห็นข่าวคุณโกวิดพกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมศินแผ่นดินสยามเพื่อศักราช2567เพื่อเธอรพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเร็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นวิสิตศิลปินและเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างความสนใจและเกิดกระแสอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมพร้อมเปิดพื้นที่ในการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปินวัฒนธรรมไทย การประกวดแบ่งออกเป็น4ภาคได้แก่การแสดงรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รางวัลชนะเลิศรับทวนรางวัลพระราชทานและเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจมํานวน10,000แบาทพร้อมเกียรติบัตรโดยคณะนักแสดงและคณะนักดนตรีที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสืบสารวัฒนธรรมกรมส่งเส,งสงริมวัฒนธรรมโทรศัพท์0 2 2 4 7 0 0 1 3 ต่อ1226 1221ในวันและเวลาราชการโดยรัสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2567นี่คงไม่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์หรอกกำมังคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน